ขจัดคราบหมักฝรั่งออกง่ายๆทุกคนรู้หรือยังคะหลังจากการกินหมักฝรั่งนะบางทีลูกของเราลูกๆหลานๆของเรากินเสร็จมันก็เอาไปแปะที่ตรงติดตรงที่พันของเราแม้ว่าที่โต๊ะไม้แล้วก็ที่บ้านบนบ้านบางทีเขาติดบนเสื้อผ้าติดในผมของเราทำยังไงให้มันออกง่ายมากนะคะวันนี้เราก็เอาวิธีการง่ายๆมาฝากทุกคนด้วยการดึงฝรั่งออกง่ายๆด้วยน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งก็เป็นสิ่งทำให้มันหลุดออกง่ายๆทุกคนลองดูหรือยังคะแค่ใช้น้ำแข็งก้อนเดียวนี่แหละเราก็เอาถูโบนหมากฝรั่งนะคะถูไปเรื่อยๆจนมันออกแล้วก็ลอกมันออกมาแบบง่ายๆเลยค่ะวิธีนี้จะใช้ได้กับมันฝรั่งที่มันติดทุกที่เลยนะคะทุกที่เราก็สามารถเอาออกแบบง่ายๆเลยแค่ใช้น้ำแข็งก้อนเดียวแล้วก็เอาไปถูนะคะแล้วก็ดึงออกแค่นั้นมันฝรั่งก็ออกมาแบบง่ายมากแล้วก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เรานำมาฝากทุกคนหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังหาวิธีทำให้มันฝรั่งออกนี่ที่นี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของเราเป็นไม้นะคะหลังจากที่ลูกของเราติดลงไปเราก็ให้มันเอาน้ำแข็งมาก้อนหนึ่งถูไปเลยแล้วก็ดึงออกไปเลยนะคะมันก็ออกไปเกือบหมดแล้วค่ะใครยังไม่ทำสุดนี้ก็ทำเลยนะคะทีนี้มันฝรั่งมันก็ตึงออกมาง่ายมากค่ะทุกคนเห็นไหมแม้ว่ามันจะติดตรงไหนมันก็ออกมาได้เลยด้วยวิธีนี้นะคะใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามได้เลยค่ะเห็นไหมออกหมดแล้วค่ะสะอาดหมดจดเลยค่ะไม่มีคราบของมันฝรั่งติดอยู่เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับวิธีง่ายๆแบบนี้ใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็เอาสิ่งดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ